สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตรนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาผมติดตามประเด็นเรื่องของอนาคตฟุตบอลไทยจากกรณีความขัดแย้งระหว่างสมาคมกีฬาฟุตบอลกับ True Vision ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดต่อเนื่องมา4ปีนะครับในสัญญาล่าสุดแล้วก็กำลังจะหมดสัญญาในฤดูกาล2020เป็นปีสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ต่อกันนะครับเพราะว่าเขากำลังจะมีเจ้าใหม่เข้ามาซึ่งหลายคนก็ถามเข้ามาว่าใช่เซนส์เอนเตอร์เทนเมนต์หรือไม่ผมยังไม่ตอบตอนนี้นะครับแล้วไม่ใช่ว่าผมไม่ติดตามข่าวนี้แต่ว่าความชัดเจนมันยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องนำมาเล่ากันเนื่องจากว่าสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์มากที่สุดสำหรับตัวผมนะครับคือการทำไงก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอะไรก็ได้ในฐานะสื่อมวลชนที่จะทำให้การประชุมนั้นเกิดขึ้นระหว่าง True Vision สมาคมฟุตบอลแล้วก็สโมสรแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับก็คงต้องชื่นชมนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพลตรวจเอกดร.สมยศพุ่มพันธุ์ม่วงพี่ออสของพวกเรานี่แหละครับที่สุดท้ายนะครับยอมหักไม่ยอมงอก็ใช้กับท่านได้ไม่กี่วันครับก็ยอมถอยมาละ91เรียกสโมสรเข้ามาประชุมแล้วก็พูดคุยกันแต่ที่แน่ๆครับการกลับมาเตะเร็วทำให้เงินมาพอเงินมาสโมสรก็อยู่ได้สโมสรอยู่ได้นักเตะก็อยู่ได้นักเตะอยู่ได้มีคนดูเข้าสนามได้เศรษฐกิจรอบๆสนามเศรษฐกิจในจังหวัดมันก็ดีขึ้นมันก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติทุกอย่างมันดีหมดนะครับแต่มันจะสมบูรณ์หรือไม่มันจะมีคนติดเชื้อเพิ่มหรือไม่ผมว่าก็ต้องยกเคสเหมือนที่ญี่ปุ่นเขาทำกันญี่ปุ่นเขาทำยังไงอย่างที่เราทราบกันก็คือว่าญี่ปุ่นเนี่ยยอดผู้ติดเชื้อเยอะกว่าไทยแต่เขาเริ่มต้นเตะตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมจากนั้นวันที่10กรกฎาคมเขาก็เปิดให้แฟนบอลเข้าชม 5,000 คนในสนามแล้วก็หลังจากนั้น1สิงหาคมเขาก็จะเปิดให้เข้าชมเต็มความจุถามว่าถ้ามีคนติดเชื้อขึ้นมาวิธีการก็ไม่ได้ยากครับญี่ปุ่นเขาก็จะงดให้แฟนบอลเข้าชมแล้วก็กักตัวตามกระบวนการถามว่าจะมีซูเปอร์สเปรดเดอร์มั้ยแน่นอนครับต่อให้เราควบคุมแบบนี้ถ้ายังไม่มีวัคซีนยังไงซูเปอร์สเปรดเดอร์มาแน่แต่ช่วงระยะเวลาที่มันกินมานาน3เดือน4เดือน5เดือนเนี่ยวันนี้ผมเชื่อว่าคนไทยกลัวโควิดก็กลัวนะครับแต่กลัวอดตายมากกว่าดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะพูดคุยกันว่าแนวโน้มของฟุตบอลไทยในรอบสัปดาห์ตั้งแต่เรากระทุ้งมาเนี่ยหลายประเด็นด้วยกันวันนี้มันจะมีสัญญาณที่ดีในการกลับมาเตะได้อย่างไรกันบ้างครับ1ประเด็นที่ต้องพูดคุยเริ่มต้นกันก่อนครับกับข่าววันนี้สำหรับเรื่องของการนำนักเตะต่างชาติกลับเข้ามาในประเทศไทยซึ่งก็เป็นอีก1ช้อยสำคัญที่ทำให้บอลไทยนั้นจะกลับมาเริ่มเร็วขึ้นได้เพราะว่าหลายสโมสรก่อนหน้านี้เราก็ต้องเห็นใจนะครับโดยเฉพาะไทยลีก1มีนักเตะต่างชาติกลับบ้านเกิดไปเยอะมากๆแล้วการนำตัวกลับเข้ามาเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องรอระยะเวลาแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของความเสี่ยงของผู้ติดเชื้อแล้วก็การคัดคนเข้าออกมาตรการแต่ละประเทศก็ต้องดูด้วยแหละครับว่ายอดผู้ติดเชื้อมันอยู่ในช่วงพีคหรือเปล่าหรือว่าอยู่ในช่วงของการค่อยๆประเมินสถานการณ์ดังนั้นเนี่ยแต่ละส่วนมันก็มีการทำงานที่ค่อนข้างจะยากแตกต่างกันวันนี้ของบุรีรัมย์ครับน่าสนใจก็คือว่ามีการเปิดตัวนักเตะผ่านทางสบค.ครับผมก็ไม่คาดคิดเหมือนกันครับเมื่อนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกของสบค.ก็ออกมาพูดเรื่องนี้ครับเป็นหนึ่งในส่วนของการแถลงข่าววันนี้ว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมีผู้เล่นใหม่3คนเตรียมจะบินเข้าสู่ประเทศไทยด้วยเครื่องบินส่วนตัวในวันที่19กรกฎาคมก็คือวันอาทิตย์นี้3คนนะครับที่พูดถึงกันเนี่ยแน่นอนครับคนที่เราเคยคาดการเอาไว้เรนาโต้เคลิชกองหลังชาวโครเอเชียที่จะมาแทนที่ของอันเดรสตูนเยสยืนยันนะครับว่าจะเดินทางมาแล้วก็อีกหนึ่งคนเป็นกองหน้าชาวเซอร์เบียก็เป็นคนที่เราคาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้คือมาโกเชโปวิชครับนี่คือ2คนนะครับส่วนอีกหนึ่งคนเนี่ยเขาไม่ได้ระบุนะครับเขาแค่บอกว่ามี3คนที่เป็นนักเตะแต่ผมว่าไม่ใช่ครับนักเตะ2ครับแล้วก็อีกหนึ่งคนที่จะต้องตามมาที่เราเคยคาดการเอาไว้ก็คืออักบาอิสมาตุลาเยฟจากอุซเบกิสถานแต่ว่าสถานการณ์ของอักบาณขณะนี้เนี่ยที่อุซเบกิสถานเขามีการล็อกดาวน์ในรอบที่2แต่ถ้ามีเอกสารใบ COE หรือว่าใบอนุญาตให้เข้าราชอาณาจักรไทยจากบ้านเราไปเนี่ยผมเชื่อว่าการดำเนินการน่าจะไม่ยากแต่วิธีการจะเอามาจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเหมือนที่บุรีรัมย์ทำโดยใช้เครื่องบินส่วนตัวนำนักเตะชุดนี้เข้ามาก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันเรื่องที่น่าสนใจก็คือว่านักเตะของบุรีรัมย์เนี่ยทำตามขั้นตอนนะครับไม่ได้ใช้สิทธิ์ VIP เลยก็ใช้ใบ COEเหมือนตัวต่างชาติทุกสโมสรแต่ว่าเขาดำเนินการด้วยความรวดเร็วโดยใช้เครื่องบินส่วนตัวถามว่ารวดเร็วแบบนี้เนี่ย
เขาก็ต้องใช้เงินนะครับพอถึงก็ต้องตรวจโควิด-19 ก่อนถ้าผลเป็นลบก็บินต่อไปที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์เลยเขาก็มีโรงแรมในการกักตัวแล้วตามมาตรการของเขาแต่ถ้าเกิดว่าติดผลเป็นบวกก็ต้องทำการรักษาที่กรุงเทพทันทีซึ่งนักกีฬาก่อนจะเข้ามาก็ต้องมีการทำประกันเกี่ยวกับโควิดเอาไว้แล้วที่ผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้ประกันก็ราคาประมาณ 40,000 บาทไทยแต่ว่าจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาโควิดเนี่ยประมาณ3ล้านบาทก็ไม่ต้องห่วงนะครับมีความปลอดภัยแน่นอนในการเดินทางเข้ามาครั้งนี้ของนักกีฬาแล้วก็ทำให้เราทราบว่าเฮ้ยเครื่องบินส่วนตัวมีความเป็นไปได้นี่หว่าที่จะเอานักกีฬาเข้ามามันก็อาจจะเร็วขึ้นแต่ค่าใช้จ่ายครับมันก็แพงดังนั้นเนี่ยทุกอย่างถ้าคุณต้องการความเร็วบนโลกนี้มันก็มีราคาที่ต้องจ่ายซึ่งบุรีรัมย์เขายอมซึ่งหลังจากนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าคงจะมีนักเตะต่างชาติอีกหลายทีมหลายสโมสรทยอยเดินทางกลับเข้ามาเดี๋ยวจะไล่เรียงให้ด้วยนะครับผมมีการเช็คข้อมูลจากบางทีมแล้วก็ทราบแล้วด้วยว่าหลายคนเดินทางเข้ามาและก็อยู่ในช่วงของระหว่างการกักตัวรวมถึงบางคนที่กำลังจะเดินทางตามเข้ามาเหมือนที่นักเตะบุรีรัมย์กำลังทำด้วยส่วนคนไทยในต่างแดนนะครับที่เดินทางเข้ามาก่อนหน้านี้ต้องเล่าให้ฟังซะหน่อยว่าต้องแยกเป็น2 ส่วนนะครับคนไทยในต่างแดนเนี่ยจะได้รับการดูแลจากทางรัฐบาลทั้งหมดเลยในช่วงของการกักตัวที่ไทยไม่ต้องเสียค่าโรงแรมแล้วก็ค่าอาหารรวมถึงค่าตรวจโควิดจ่ายแค่ค่าตั๋วเครื่องบินเท่านั้นซึ่งถ้าเกิดลงรายละเอียดนะครับมาที่ตัวนักกีฬาตอนนี้ที่ผ่านการกักตัวไปเรียบร้อยแล้วก็กลับบ้านไปซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วก็มีน้องไมเคิลชยธรเทศสุวรรณวรครับดาวรุ่งของแบงคอกยูไนเต็ดคงจะเห็นภาพของสโมสรแล้วนะครับน้องก็ไปซ้อมเป็นที่เรียบร้อยผมก็มีโอกาสโทรคุยส่วนตัวว่าเป็นยังไงบ้างบรรยากาศการกักตัวหลังจากที่ต้องกลับมาจากญี่ปุ่นเพราะว่า FC โตเกียวรุ่นอายุไม่เกิน23ปีพันธมิตรของ BU ที่ยืมตัวน้องไปเนี่ยตัดสินใจถอนทีมไม่ส่งแข่ง J3 ต่อ BU ก็เลยตัดสินใจเรียกน้องกลับมาซึ่งบรรยากาศการอยู่ที่โรงแรมในบ้านเราในช่วงกักตัวเนี่ยมาตรการเขาก็ดีนะครับตื่นเช้ามาเนี่ยคุณต้องส่งผลอุณหภูมิร่างกายว่าเกินจากค่าที่กำหนดไอ้ไม้คือ 37.5 องศาเซลเซียสก็มีการกรอกรายละเอียดใน Google Form นะครับเป็นช่องทางออนไลน์นี่แหละก็ใส่มาเลยว่าคุณมีอาการอะไรบ้างนะครับในช่วงวันนี้แล้วก็ใส่ตัวเลขว่าวันนี้คุณมีไข้เท่าไหร่จากนั้นในรอบวันเนี่ยคุณต้องส่งผล2ครั้งหรือว่า1ครั้งก็แล้วแต่กฎของแต่ละที่แต่หลังจากที่เข้าห้องไปแล้วเนี่ยคุณจะออกมาได้แค่หน้าห้องของตัวเองเท่านั้นนะครับออกมาเพื่ออะไรเพื่อมาเอาอาหารที่ทางโรงแรมเขาจัดไปให้3มื้อเปิดประตูได้แค่3ครั้งต่อวันเท่านั้นนะลงมาก็ไม่ได้จะมีวันที่ลงมาได้เป็นพิเศษเนี่ย2ครั้งก็คือหลังจากวันที่3นะครับในการกักตัวเนี่ยคุณจะต้องลงมาตรวจโควิด-19 ก็เป็นระบบการตรวจทั่วไปที่เราเห็นกันเนี่ยก็คือสอดเข้าจมูกเนี่ยนะครับแล้วก็เอาสารคัดหลั่งไปตรวจก็จะรู้ผลในประมาณสักวันหรือ2วันจากนั้นก็จะตรวจอีก1วันก็คือก่อนออกจากการกักตัว3วันก็จะรู้ผลพอดีออกมาครบ14วันก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติส่วนอีกหนึ่งคนก็คือโค้ชหมีรักคนสายเน้นงามอดีตโค้ชฟุตซอลของชลบุรีซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ไปคุมทีม Black Steel ในอินโดนีเซียก็กลับมาพักผ่อนที่ไทยกักตัวครบ14วันในเพิ่งจะออกวันนี้เลยนะครับก็เล่าถึงการใช้ชีวิตในช่วงของการกักตัวว่าเปิดประตูห้องได้แค่3ครั้งต่อวันครับคือออกมาเอาข้าวหน้าห้องซึ่งเขาจะมีคนวางเอาไว้ให้อยู่แล้วนะครับมีโต๊ะวางไว้หน้าห้องตัวนึงเปิดมารับข้าวมื้อเช้ากลางวันเย็นตื่นเช้ามาเขาก็จะมีปลอดวัดไข้ทิ้งไว้ให้อันหนึ่งเช้ามาเนี่ยคุณต้องตรวจและส่งผลเขาก่อน10โมงแล้วก็กรอกรายละเอียดว่าวันนี้คุณมีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวเจ็บคอหรือเปล่าการหายใจเป็นอย่างไรนี่คือการใช้ชีวิตใน14วันแน่นอนครับมีโลกออนไลน์เข้ามามันก็ทำให้หายเหงาไปบ้างโทรศัพท์หาครอบครัวได้บ้างก็ยินดีด้วยนะครับกับมาตรการที่ค่อนข้างจะเข้มข้นของประเทศไทยแล้วก็เข้มงวดทำให้ออกมาแล้วประชาชนก็มั่นใจได้ว่าอย่างน้อยนะครับจะไม่มีการติดเชื้อในประเทศไทยจากการเดินทางเข้ามาจากต่างประเทศนี่คือเงื่อนไขของคนไทยที่รัฐบาลนั้นให้การดูแลซึ่งกรณีของนักกีฬาต่างชาติเนี่ยก็จะเข้ามาในฐานะแรงงานฝีมือต้องมีใบ COE จากทางกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ให้รัฐบาลซึ่งมีสบคดูแลเรื่องของโควิดเนี่ยแสดงความเห็นชอบว่าโอเคเอานายคนนี้เข้ามาได้นะน่านฟ้าเราเพิ่งจะเปิดมาได้เพียงแค่ไม่กี่วันหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ให้สายการบินต่างแดนเนี่ยบินเข้ามาเลยตั้งแต่3เมษายนที่ผ่านมาและสถานการณ์ณวันนี้นะครับก็มีนักกีฬาของหลายทีมที่ได้ส่งหนังสือแล้วก็ทำตามขั้นตอนของสมาคมการกีฬาแห่งประเทศไทยในการขอใบ COE แล้วกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็ดำเนินการด้วยความรวดเร็วเซ็นหนังสือเสร็จปั๊บก็ส่งไปตามสถานทูตไทยประจำประเทศต่างๆที่นักเตะของหลายสโมสรนั้นพำนักอยู่แน่นอนนักเตะที่กลับมาแล้วตอนนี้นะครับก็จะมีนิรันดร์มีมากนี่ก็เป็นนักเตะเชื้อสายไทยที่ไปเติบโตที่สวีเดนก็อยู่ระหว่างการกักตัวครับเดินทางกลับมาจากสวีเดนและออกมาก็
ควรจะมาซ้อมกับเพื่อร่วมทีมได้ส่วนแก๊งเกาหลีใต้ที่มีนักเตะอยู่หลายสโมสรอย่างโกซุนกีห้องเครื่องของการท่าเรือตอนนี้ก็กลับมาถึงประเทศไทยแล้วอยู่ระหว่างการกักตัวเดี๋ยวครบ14วันก็ออกไปซ้อมกับสิงห์เจ้าท่าได้ตามปกติยูจุนซูมิดฟิลด์จากประจวบ FC ก็ถึงไทยวันนี้ครับแล้วก็จะเข้ารับการกักตัวที่โรงแรมตามมาตรการของรัฐ14วันจากนั้นก็กลับมาซ้อมได้อีก1คนที่ยังเงียบอยู่เนี่ยกำลังเช็คอยู่ครับก็คืออียองแรมิดฟิลด์ของเชียงรายก็คิดว่าน่าจะเข้ามาภายในสัปดาห์หน้าอย่างเร็วที่สุดหรือไม่งั้นก็สู่สัปดาห์นี้นะครับเช่นเดียวกับกองหลังของราชบุรีก็คือโยซังแฮเดี๋ยวติดตามความคืบหน้าให้เช่นเดียวกันอันนี้ส่วนใหญ่เราจะรายงานเป็นไทยลีก1นะครับยังมีตัวไทยลีก2ของบางทีมด้วยนะครับที่กำลังดำเนินการเข้ามาในประเทศไทยคราวนี้เที่ยวบินกลับไทยจากเกาหลีใต้เนี่ยในเดือนกรกฎาคมมันจะมีทั้งหมด6เที่ยวนะครับคือวันที่4วันที่6วันที่10วันที่17วันที่24แล้วก็31กรกฎาคม17กรกฎาคมยูจุนซูเดินทางกลับมาแล้วเหลืออีก2เที่ยวนะครับ24กับ31ดังนั้นนักเตะอย่างอียองแรของเชียงรายแล้วก็โยซังแฮของราชบุรียังมีเวลาอีก2รอบนี้ถ้าเกิดไม่ทันต้องปัดไปเดือนหน้าเลยนะครับคือเดือนสิงหาคมมันก็ยิ่งช้าเข้าไปใหญ่แต่ผมเชื่อว่าการดำเนินการเรื่องเอกสารที่สถานทูตไทยประจำเกาหลีเนี่ยน่าจะรู้ล่วงไปเรียบร้อยก็หวังว่าจะเข้ามาโดยเร็วนะครับบอลไทยจะได้มีอีก1ส่วนสำคัญในการปลดล็อกที่จะกลับมาแข่งขันได้เร็วขึ้นด้วยส่วนทางฝั่งของยุโรปล่าสุดที่เช็คมาได้ก็จะมีอาริสซาริโฟวิชกองหลังสโลวีเนียของสมุทรปราการซิตี้ที่ตอนนี้เนี่ยกำลังจะเดินทางมาก็เชื่อว่าน่าจะถึงเร็วสุดคือสุดสัปดาห์นี้วันอาทิตย์นะครับอีก1คนของแบงคอกยูไนเต็ดประตูมือ1ไมเคิลฟาวเคสกาเดินทางจากเดนมาร์กเข้าไทยจะถึงภายในสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันคิดว่าน่าจะเป็นวันที่19คือวันอาทิตย์แต่ที่น่าห่วงก็คือตัวบราซิลเนี่ยแหละครับบราซิลเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการเดินทางแน่นอนครับเพราะว่ายอดผู้ติดเชื้ออย่างที่ผมบอกไปเบอร์2ของโลกแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นด้วยการที่ได้ใบ COE ไปแม้ว่าจะรับการอนุมัติให้เดินทางออกมาแต่สายการบินตรงเนี่ยมันไม่มีจากบราซิลมาที่ไทยมันต้องมีการทรานสิตเครื่องซึ่งไปแวะพักแล้วก็ค่อยบินต่อมาอีกทอดหนึ่งเรื่องของการบินแน่นอนครับก็อาจจะมีเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นได้ที่กาตาร์ได้ที่ UAE ได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอบินตรงไม่ได้ปัญหามันก็เกิดนะครับเพราะไม่รู้ว่าถ้าเดินทางออกจากบราซิลแล้วไปแวะเปลี่ยนเครื่องประเทศนั้นเขาปิดน่านฟ้าหรือเปล่าถ้าปิดน่านฟ้าเนี่ยก็หมายความว่าลงไม่ได้ดังนั้นเนี่ยทั้งน่ากังวลแล้วก็น่าเป็นห่วงแล้วนักเตะบราซิลในไทยลีกเยอะด้วยครับหลายสโมสรนะครับอย่างเทโรก็จะมีมาสเตอุสอาเวสอย่างระยองเนี่ยตามข่าวก็บอกว่ารอตัวบราซิลอยู่3คนด้วยกันยังไม่รู้ว่าจะบินมาได้ยังไงพอเจอสถานการณ์แบบนี้แบงคอกเองก็ยังขาดวันเดอร์ลุยส์ครับเช่นเดียวกับประจวบที่ขาดกองหน้าตัวเก่งอย่างวิลเลียมเอริเก้เชียงรายขาดทั้งบิลโรซิมาแล้วก็มาอิซอนนี่ยังไม่รวมนักเตะบราซิลของสโมสรในลีกรองที่ติดอยู่หลายคนเหมือนกันดังนั้นเนี่ยหลายสโมสรเขาก็มีการพูดคุยกันเบื้องต้นนะครับว่าในเมื่อมันไม่มีเที่ยวบินตรงมาถึงไทยเนี่ยมันต้องเสียเวลาแล้วก็มีความเสี่ยงในการไปทรานสิตเครื่องด้วยเลยคิดว่าอาจจะหุ้นกันเช่าเครื่องบินเพื่อ นำนักเตะบราซิลของทุกสโมสรเนี่ยกลับมาให้เร็วที่สุดแต่ค่าใช้จ่ายมันก็สูงครับตามสุดเนี่ยต้องใช้ตัวเลขประมาณ8ล้านบาทถ้าสูงสุดเนี่ยไปถึง15ล้านบาทเลยนะครับการลงทุนครั้งนี้มันจะคุ้มค่าหรือเปล่าตอบเลยว่าไม่คุ้มนะครับดังนั้นตัดช้อยนี้ทิ้งไปได้เลยแล้วก็ทำใจรอครับรอว่าเมื่อไหร่นักเตะของคุณนั้นจะดำเนินการในเรื่องเอกสารให้มันลุล่วงเร็วที่สุดเพื่อที่จะรีบเดินทางมาตามกระบวนการที่รัฐบาลนั้นกำหนดเอาไว้ครับเพราะเป็นแบบนี้ระยองเองเมื่อรอตัวบราซิลไม่ได้ก็เตรียมนะครับกลับลำจะไปเซ็นสัญญากับดียูฟบีรัมแล้วครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้ต่อสัญญากันแล้วทำให้บีรัมนั้นเป็นนักเตะว่างงานแต่สุดท้ายผมบอกแล้วไงครับว่านักเตะว่างงานที่เป็นตัวต่างชาติหรือว่านักเตะไทยหลังจากนี้เนี่ยจะมีคุณค่ามากขึ้นแล้วครับเพราะว่านักเตะต่างชาติหลายต่อหลายคนเนี่ยไม่ได้เข้าไทยง่ายโดยเฉพาะบราซิลอีกหนึ่งประเด็นที่น่าพูดคุยกันนะครับหลังจากที่สบคเนี่ยเขามีนโยบายอยากจะให้จังหวัดระยองกลับมาฟื้นตัวแล้วก็เรียกความมั่นใจให้กับประชาชนในจังหวัดรวมถึงชาวไทยทั้งประเทศว่าระยองวันนี้เนี่ยเหตุการณ์อุบัติเหตุที่รัฐบาลนั้นถือว่าพลาดในการใช้สิทธิ์ให้แขก VIP เข้ามาจนทหารอียิปต์เนี่ยมีการติดเชื้อโควิด-19 ไปแต่การขยายผลณขณะนี้ก็ยังไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับกำลังไล่ตรวจอยู่แล้วก็เช็คสถานที่ทุกอย่างแล้วก็ทำความสะอาดปิดสถานที่บางสถานที่ที่มีความเสี่ยงก่อนจะกลับมาเป็นปกติคราวนี้หนึ่งสิ่งนะครับที่ระยองต้องทำในแง่ของกีฬามันอยู่ในข้อนั้นด้วยครับก็คือการจัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลแล้วก็ให้ผู้ชมเข้าสนามด้วยครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยแบบนี้อ้าวอย่างนี้ไทยลีกก็กลับมาเตะเร็วได้โดยที่ไม่ใช่เร็วอย่างเดียวแล้วต้องมีแฟนบอลเข้าสนามได้ด้วยสิเพราะว่าจังหวัดระยองยังทำได้เลยโดยเป็นมาตรการเบื้องต้นเลยครับที่จะผลักดันเพื่อให้เกิดความมั่นใจคุณกรวีปริศนานัทกุลรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขันของบริษัทไทยลีกก็เลยสอบถามกันแบบนี้ว่า
ข้าใจว่าเป็นเจตนาของรัฐบาลที่ดีนะครับที่จะไม่ให้จังหวัดระยองเนี่ยเกิดความเสียหายทั้งเรื่องของความเชื่อมั่นแล้วก็เรื่องของระบบเศรษฐกิจที่มันกำลังจะฟื้นตัวขึ้นมาแต่นะครับเรื่องนี้เนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าสมาคมเองได้ทำมาตรการจัดการแข่งขันแบบปิดไปแล้วแล้วก็เสนอตามข้อกำหนดของสบคมันมีเงื่อนไขมากมายครับกว่าจะผ่านกันเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้ผ่านยังไม่ได้คู่มือมาอย่างเป็นทางการแต่ตอนนี้รัฐบาลดันไปให้จังหวัดระยองจัดการแข่งขันแบบเปิดได้เลยให้แฟนบอลเข้าชมและถ้าเกิดให้ระยองแข่งแบบแฟนบอลเข้าชมได้เนี่ยจังหวัดอื่นก็ต้องได้เหมือนกันเพราะว่ายอดติดเชื้อของเขาเนี่ยเป็นศูนย์มาตลอดอย่างที่เราทราบกันว่าในประเทศไทยณวันนี้เนี่ยมันก็เข้าสู่53 54วันแล้วที่เรานั้นไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศคำถามจากจังหวัดอื่นเข้ามาแบบเนี้ยว่าทำไมจังหวัดระยองได้อภิสิทธิ์จากทางสบคคราวนี้สบคก็ต้องตอบให้ได้นะครับว่าอ้าวแบบนั้นก็เปิดไปเลยทีเดียวไหมซึ่งผมว่าอันเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ที่เขาไม่เข้าใจเรื่องของกีฬาเนี่ยเกิดความกังวลแล้วก็สงสัยอันนี้คือหนึ่งสิ่งที่เราตั้งคำถามไปถึงว่าเฮ้ยในเมื่อมันเริ่มต้นแบบปิดไปก่อนได้เนี่ยมันก็ดีกว่าหรือเปล่าแล้วค่อยๆเพิ่มจำนวนคนแต่ในเคสของจังหวัดระยองเนี่ยอาจจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการลองก่อนลองดูว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าเปิดให้แฟนบอลเข้าชมแล้วเนี่ยบรรยากาศแล้วก็การขยายผลสุดท้ายหลังจากที่บอลเตะเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีผู้ติดเชื้อไหมถ้าเรามีการคัดกรองตามมาตรการแล้วอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเป็นประเด็นที่บางทีมันทำงานขัดแย้งกันมันย้อนแย้งครับสมาคมพยายามจะส่งเรื่องเพื่อให้แข่งแบบปลอดภัยที่สุดแต่สบคดันประกาศแบบนี้ก็เลยมีคำถามให้สมาคมนั้นสงสัยเช่นเดียวกันปิดท้ายที่เรื่องนี้ดีกว่าครับหลังจากที่ตลอดสัปดาห์เราพูดคุยกันมานะครับกับอนาคตของฟุตบอลไทยระหว่างไทยลีกแล้วก็บริษัททรูวิชั่นซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์จะลงเอยกันอย่างไรสโมสรเองจะได้ผลประโยชน์ตรงนี้หรือไม่เพราะว่ามันเกิดความเสียหายโดยตรงกับสโมสรเลยแล้วมันก็จะยาวไปถึงนักเตะลูกเมียนักเตะลำบากกันไปหมดนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดการประชุมขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีและมันเกิดขึ้นแล้วแต่ข่าวล่าสุดมันก็มีครับดังนั้นต้องวิเคราะห์กันนะครับเป็นประเด็นเลยว่าการประชุมมันจะเกิดขึ้นกี่วาระแล้วแต่ละวาระควรจะพูดคุยเรื่องอะไรบ้างเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าสมาคมเองตั้งคำถามไปแล้วสโมสรเองก็มีคำถามเช่นเดียวกันแต่มันจะจบอย่างไรเพื่อจบให้เร็วที่สุดและที่สำคัญนะครับจบเร็วต้องชัดเจนแล้วก็ต้องมีความละมุนละม่อมในการเจรจาเพื่อให้เกิดการเดินหน้าต่อเพื่อส่วนรวมและอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่สำคัญเลยก็คือว่าต้องรอบคอบด้วยเพราะว่าครั้งที่ผ่านมาการประชุมของเรามันก็มีหลายวาระที่ทำให้เกิดปัญหาตามมาจนถึงณขนาดนี้ถึงแม้ว่ามันจะปลดล็อกไปแล้วบางส่วนแต่มันก็ทำให้การจัดการแข่งขันนั้นยังมีคำถามกับหลายสโมสรซึ่งเสียงณวันนี้เนี่ยมันแตกเป็น3ส่วนนะครับทั้งที่เห็นด้วยว่าจะให้เตะจบตามโปรแกรมเดิมก็คือไปเตะจบสิ้นปีเลยหรือว่าเตะให้จบภายในสิ้นปีนี้จะเริ่มเมื่อไหร่เดี๋ยวว่ากันรวมถึงอีกหนึ่งกระแสคือแบบไหนก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันพร้อมจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในการประชุมหลังจากนี้สำหรับข่าวนี้มันมีประเด็นเรื่องของที่บอกว่ามีผู้บริหารสโมสรบางคนได้ออกมาเคลื่อนไหวชักชวนสโมสรให้มาลงชื่อทำหนังสือถึงสมาคมแล้วก็รวบรวมได้14เสียงเพื่อให้บอลไทยลีกแข่ง15สิงหาคมโดยมี4ประเด็นนะครับข้อ1อยากให้สมาคมจัดการแข่งขันบอลลีกให้เร็วขึ้นกว่ามติเดิมคือ12กันยายนแล้วก็ให้จบในสิ้นเดือนธันวาคมปีนี้เลยข้อ2อยากให้สมาคมจัดแข่งฟุตบอลลีกอาชีพในฤดูกาลนี้ให้จบภายในเดือนธันวาคมปีนี้เพื่อให้ทรูถ่ายทอดสดตลอดทั้งฤดูกาลและทรูจะจ่ายค่าตอบแทนลิขสิทธิ์ตามสัญญาเดิมคือ 1,200 ล้านบาทข้อ3นะครับให้สมาคมยกเลิกระบบเลื่อนชั้นตกชั้นสำหรับฤดูกาลนี้แล้วก็ข้อ4สโมสรจะทำข้อตกลงระหว่างกันเองเรื่องของจำนวนการส่งนักเตะต่างชาติลงสนามในแต่ละเกมเพื่อไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในกรณีที่หลายทีมเนี่ยเขายังขาดตัวต่างชาติอยู่หลายสโมสรซึ่งในนั้นเนี่ยก็มีราชบุรีอยู่ราชบุรีเนี่ยขาดอยู่7ตัวนะครับตัวต่างชาติทั้งยานิกโบลี่สตีเฟนรองจิลโยซังแฮคาเบียปาตินโยลุควูดแลนด์ฟิลิปโรเลอร์แล้วก็นักเตะใหม่อย่างจัสตินบาร์ที่เราได้บอกว่าจะเข้ามาจากฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับดังนั้นนี่คือความน่าเห็นใจเหมือนกันแหละครับที่เราต้องยอมรับว่าหลายสโมสรที่เขาเดือดร้อนก็มีซึ่งมาตรการที่ออกมาถ้าเป็นแบบนี้ได้มันก็อาจจะทำให้เกิดการถอยคนละครึ่งก้าวเหมือนกันเพื่อที่จะยอมให้บอลไทยนั้นเดินต่อไปได้ซึ่งบางคนเนี่ยบอกว่า14เสียงนี้เป็นคลื่นใต้น้ำผมบอกได้เลยนะครับชั่วโมงนี้เนี่ยไม่มีใครเขามาทำคลื่นใต้น้ำเพื่อลงบิ๊กออสหรอกครับไม่มีใครเขาอยากเปลี่ยนนายกในช่วงนี้ครับพอยต์สำคัญมันก็คือว่าทำยังไงก็ได้ให้บอลไทยเนี่ยมันกลับมาเตะโดยเร็วแล้วทุกสโมสรได้เงินค่าลิขสิทธิ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ตัดประเด็นเรื่องนี้ไปได้เลยครับไม่มีใครอยากมาทะเลาะกันแล้วครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเจ็บปวดกันมาเยอะแล้วผมถามเลยว่าถ้าจะเอาบิ๊กออสออกตอนนี้เนี่ย
ใครเขาจะเข้ามาทำแทนครับเพราะว่าชั่วโมงนี้เนี่ยสมาคมเองก็ขาดทุนอยู่ครับไม่ได้มีผู้สนับสนุนที่ให้เงินเหมือนกันเพราะฟุตบอลไม่ได้เตะนี่คือสิ่งที่เราต้องผ่านไปด้วยกันและผมคิดว่า14สโมสรนี้เนี่ยเขาก็แค่ต้องการความชัดเจนในแบบของเขาแต่เชื่อเถอะเอานโยบายนี้ไปพูดกันในที่ประชุมที่จะเกิดขึ้นดีกว่าแล้วเชื่อว่าทุกอย่างมันก็จะค่อยๆปลดล็อกไปเรื่อยๆสมาคมเองก็มีการชี้แจงนะครับหลังจากที่มี4ประเด็นนี้จากสโมสรสมาชิก14เสียงที่ปล่อยข่าวนี้ออกมาเนี่ยก็ตอบไปเลยว่ามติเรื่องของการเลื่อนแข่งขัน12กันยายนเนี่ยสมาคมก็ยังตอบแบบเดิมเลยครับว่ามันเป็นเรื่องที่มีการตกลงกันไว้วันที่14เมษายนแต่อย่างที่ผมทราบมาจากสโมสรเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความชัดเจนถึงขนาดนั้นหรอกมันเป็นเพียงแค่ว่ามติในช่วงที่สถานการณ์มันค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงอยู่แต่พอมันดีขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันไม่มีการพูดคุยกันเท่านั้นแหละมันคุยกันน้อยเกินไปครับมันเลยเกิดปัญหาเป็นแบบนี้แล้วก็ยังมีการไปขออนุมัติตลาดซื้อขายรอบพิเศษขึ้นมาอีกสโมสรหลายทีมเขาก็เลยปล่อยนักเตะต่างชาติกลับบ้านนะครับซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่ก็ยังไม่เดินทางกลับมาอันนี้คือสิ่งที่สมาคมจะชี้แจงว่ามันต้องเตะ12กันยาแต่ผมถามเลยว่า12กันยาคุณให้ความมั่นใจอะไรได้ว่านักเตะต่างชาติจะกลับมาพร้อมกันได้หมดทุกทีมทุกคนมันก็ต้องมีการคุยกันแหละครับว่าสุดท้ายเนี่ยยอมก็ได้ไหมถ้าเกิดจะเตะเร็วขึ้นแต่ว่าฟุตบอลไทยเนี่ยมันให้ความมั่นใจว่ามันจะมีเงินค่าลิขสิทธิ์มาและนักเตะที่เดินทางกลับมาต่างชาติเนี่ยก็ตามมาสมทบในภายหลังก็พักฟื้นกันไปทำสภาพร่างกายไปเหมือนที่เจลีกทำนะครับนักเตะเขาก็ไม่ได้มาครบทุกทีมใครมาทีหลังก็ตามมากักตัวแล้วก็ซ้อมกับทีมในภายหลังได้คือข้อนี้ในสมาคมก็มองเรื่องของความเสมอภาคกันคือกลัวว่าทีมนี้จะได้เปรียบทีมนี้จะเสียเปรียบแต่สุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวให้เขาตกลงกันในที่ประชุมถ้าสุดท้ายแล้วทุกทีมยอมบอกว่าโอเคของผมไม่ครบแต่ผมเตะก็เอาเป็นว่าเอาเสียงส่วนรวมส่วนใหญ่เตะเร็วก็คือเตะเร็วครับจะเร็วกว่า12กันยาไหมก็แล้วแต่ละผมก็แค่เปิดประเด็นให้ฟังตั้งแต่วันแรกที่ผมทำคลิปว่าผมอยากแค่ให้สโมสรสมาคมและก็ True Vision นั้นเขาได้เคลียร์กันขอให้บอลไทยเดินต่อได้ผมว่าเงินไขไหนผมโอเคหมดเพราะว่าผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่แล้วประเด็นที่2ครับถ้าเริ่มแข่งเร็วขึ้นแล้วให้จบฤดูกาลภายเดือนธันวาคมสิ้นปีเรื่องนี้ครับมันก็มีเหตุผลเพียงพอและก็เป็นที่ยอมรับอยู่แล้วคือสมาคมตอบอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าทุกคนลงมติว่าเตะได้แล้วยอมโปรแกรมมันถี่แน่ๆนะครับก็คือ 2-3 วันต่อแมตช์จะต้องเตะละสมาคมก็บอกพร้อมดำเนินการแต่เรื่องของค่าถ่ายทอดที่ทรูจะให้จะจ่ายครบ 1,200 ล้านหรือเปล่าอันนี้ไม่สามารถยืนยันได้เพราะว่าสมาคมก็ต้องรอให้มีการเจรจาข้อเสนอจากทรูเช่นเดียวกันเรื่องที่3อันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่จะให้ยกเลิกระบบการเลื่อนชั้นตกชั้นในฤดูกาลนี้ผมถามเลยครับเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีการทำจริงๆขอโทษนะครับอย่าให้มีประเด็นนี้ในที่ประชุมเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทุกลีกไม่มีเลื่อนชั้นตกชั้นเนี่ยแล้วผมถามเลยว่าทีสองเขาจะคิดยังไงครับหลายสโมสรเนี่ยเขาเสริมทัพกันมานะครับทีสองอย่างเชียงใหม่ยูไนเต็ดแล้วก็หนองบัวพิชยะเนี่ยก็เสริมกันยกใหญ่เลยเขาก็เป็นเต็งแชมป์ที่จะได้เลื่อนชั้นขึ้นมาสู่ไทยลีกทีสามเองหลายสโมสรหลังจากที่ยุบรวมทีสามกับทีสี่เนี่ยเขาก็เจ็บช้ำน้ำใจมาพอแรงแล้วนะครับทีมทีสามเนี่ยหลังจากที่เขาซื้อสิทธิ์มามากมายสุดท้ายทีมทีสี่ได้สิทธิ์เลื่อนชั้นขึ้นมาประกบกันเฉยอ่ะก็ยอมกันไปถือว่าบอลไทยได้เตะต่อแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ให้สิทธิ์เลื่อนชั้นตกชั้นเขาอีกเนี่ยโอ้อันนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าสโมสรเนี่ยเขายอมรับไม่ได้หรอกแค่หนังสือฉบับเดียวที่สมาคมออกไปก่อนหน้านี้ว่าจะมีใครพร้อมแข่งต่อหรือไม่เนี่ยนี่ก็ทำให้เป็นจุดเปลี่ยนของการลุกฮือขึ้นมานะครับที่สโมสรเขาไม่พอใจกันจนทำให้ต้องเกิดการประชุมในวันที่21กรกฎาคมคือวันอังคารหน้าที่จะถึงนี้ส่วนเรื่องของสุขภาพนักเตะความฟิตจะเหมาะสมกับจำนวนเกมที่มันเตะถี่หรือไม่เรื่องนี้สมาคมก็มีการเชิญสมาคมนักกีฬาฟุตบอลอาชีพหรือว่า PFA ซึ่งมีสินทวีชัยหาดไทยรัตนกุลอดีตประตูทีมชาติเป็นนายกอยู่เช่นเดียวกันนะครับวาระในการประชุมเรื่องนี้เนี่ยผมก็สอบถามมาแล้วว่าสุดท้ายเนี่ยต่อให้คุณมีตลาดรอบพิเศษคุณก็สามารถที่จะอนุมัติให้มีการเปลี่ยนตัวจาก3คนเป็น5คนได้ครับเช็คมาเรียบร้อยแล้วมันเป็น Law of the Game ของ FIFA อยู่แล้ว FIFA เนี่ยเขาแค่ตั้งกฎนี้ไว้คือว่าในกรณีที่คุณจะเปลี่ยนตัวได้จาก3คนเป็น5คนเนี่ยโปรแกรมการแข่งขันภายใน1ฤดูกาลของคุณเนี่ยมันต้องระยะเวลาที่สั้นแล้วก็เตะถี่ FIFA ไม่หมายเลยครับบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณมีโปรแกรมเตะถี่ต้องจบสิ้นปีนี้คุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เลยแจ้งทีมงานผู้ตัดสินได้เลยครับซึ่งผมว่าประเด็นนี้ไม่มีปัญหาละถ้าคุณคิดว่านักกีฬาเขาจะไม่ไหวเขาจะเจ็บมูลค่า10ล้านอะไรก็ตามที่คุณเคยบอกว่ามันจะเสียหายเนี่ยถ้าสโมสรเขาลงความเห็นโดยรวมว่าเขาจะเตะให้จบภายในสิ้นปีนี้หรือว่าจะเตะเดือนกันยาแล้วไปจบในช่วงเดือนมกราคมเพื่อให้ได้ค่าลิขสิทธิ์ได้เยอะที่สุดเนี่ยอันนี้ก็เป็นเสียงส่วนรวม
ผมเชื่อว่าไม่มีปัญหาครับผ่านแน่นอนไม่มีประเด็นแล้วก็จะมีเรื่องดีอีกหนึ่งเรื่องตรงที่ว่าในเมื่อต้องเตะด้วยโปรแกรมที่ถี่ขึ้นก็ต้องใช้นักเตะที่มากขึ้นคราวนี้หลายสโมสรก็ต้องมีการเสริมตัวนักเตะไทยก็จะตกงานน้อยลงครับเพราะว่าทีมอย่างไทยลีก1 2 3เนี่ยทุกสโมสรต้องมีสควอดผู้เล่นที่มากกว่า20คนแน่นอนอาจจะไหลไปถึง25ถึง28คนเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในโปรแกรมที่ถี่แบบนี้บวกกับการเปลี่ยนตัว5คนได้มันก็ทำให้อาการล้าของนักเตะนั้นสะสมน้อยลงไปอาการบาดเจ็บนั้นก็อาจจะอยู่ที่ขั้นตอนของการ recovery ของแต่ละสโมสรด้วยผมเชื่อว่ามันก็จะต้องมีการใช้ทีมแพทย์นักกายภาพที่ดูแลโปรแกรมพิเศษที่ต้องเตะทีแบบนี้จะมาห่วงอีกทีนึงคือเรื่องของโปรแกรมทีมชาติโปรแกรมทีมชาติเนี่ยผมเคยทำไล่ไปแล้วว่าถ้าเตะ15สิงหาเนี่ยคุณจะไม่กระทบกับ FIFA Day วันที่8ตุลาคม12แล้วก็17พฤศจิกายนเลยนะครับในบอลโลกรอบคัดเลือกเพราะว่าอันเนี้ยผมทำเว้นไว้ให้โปรแกรม FIFA Day ของทีมชาติแล้วส่วนเรื่องของการเก็บตัวเนี่ยอาจจะมีปัญหานิดหน่อยมันมีข้อดีตรงที่ถ้าคุณเตะ15หรือว่า21สิงหาเนี่ยสภาพร่างกายของนักกีฬามันน่าจะมีความลงตัวแล้วก็พร้อมสำหรับเกมทีมชาติในวันที่8ตุลาคมได้แต่ถ้าคุณเตะเดือนกันยาช่วงเวลาเดือนเดียวมันก็อาจจะต้องเร่งความฟิตในอีกแบบหนึ่งซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะได้นักกีฬาที่สภาพร่างกายอาจจะไม่ 100% แต่มันก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปเพราะว่าสภาวะณวันนี้เนี่ยมันกำหนดอะไรไม่ได้เลยแล้วโปรแกรมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกณขนาดนี้เนี่ยวันนี้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับว่าโอเคโปรแกรมมันบล็อกเอาไว้อยู่แล้วผมถามว่าเราเล่นในบ้านเจออินโดนีเซียเนี่ยอินโดนีเซียยอดผู้ติดเชื้อเป็นเบอร์1อาเซียนเราจะให้เขาเข้าประเทศหรือเปล่ารัฐบาลไทยก็ยังไม่ได้ตอบนะครับการบินไป UAEก็เป็นความเสี่ยงของนักเตะชาวไทยเหมือนกันการกลับมาเล่นในมาเลเซียเองเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์ณวันนั้นช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยโควิดมันจะดีขึ้นหรือเปล่าหลายๆทีมเขาจะมีการอนุมัติให้มีการเดินทางเข้ามาหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เรานั้นยังไม่ได้คิดเอาไว้แต่ว่าแน่นอนครับมันก็ต้องมองไปถึงช้อยสามช้อยสี่แผนสามแผนสี่เพื่อรับมือกับสถานการณ์ในช่วงเวลาณขนาดนั้นวันนี้ต้องแก้นะครับด้วยความไม่ปกติเลยเพราะว่าสถานการณ์มันไม่ปกติถ้าคุณคิดโดยใช้ตรรกะปกติเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้แล้วมันก็จะมีปัญหาเหมือนที่เราเจอณขนาดนี้ครับรวมถึงโปรแกรมที่น่าห่วงอีกหนึ่งรายการคือสโมสรชิงแชมป์เอเชียอย่าง AFC Champions League ตัวแทนของไทยคือเชียงรายยูไนเต็ดเรื่องที่สมาคมเนี่ยบอกอยู่แล้วนะครับว่าโปรแกรมมันทับซ้อนกันมันขยับตารางไม่ได้ดังนั้นเนี่ยส่งผลเสียกับเชียงรายตรงที่ว่าถ้าไม่แข่งเนี่ยก็เสียหายกับสโมสรเสียหายต่อภาพรวมของลีกแล้วก็สิทธิ์ในการเข้าแข่งขันของสโมสรไทยในอนาคตแต่ประเด็นนี้เนี่ยคุณฮั่นมิตติติยภัยรัตน์เคยตอบไปแล้วนะที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเขาก็เตรียมบอกนักเตะไปแล้วว่าอาจจะต้องแยกเป็น2ทีมนะเพื่อแข่งลีกทีมนึงแล้วก็ไปเตะ ACL ทีมนึงนี่คือสปิริตของคุณฮั่นนะครับคือเตรียมการรับมือไว้ก่อนแล้วถ้าการประชุมวาระใหญ่ที่เกิดขึ้นหลายสโมสรบอกว่าขอเตะต่อให้จบภายในสิ้นปีนี้คุณฮั่นก็ยินดีที่จะแยกเป็น2ทีมครับเพื่อจะเตะACL ด้วยแล้วก็เตะฟุตบอลลีกด้วยให้มันจบควบคู่กันไปเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆชั่วโมงนี้ก็ต้องเอาลีกเป็นหลักเพราะว่าลีกเนี่ยมันคือน้ำเลี้ยงหลักที่หล่อเลี้ยงสโมสรมาจนมีเม็ดเงินมหาศาลเข้ามาเหมือนในทุกวันนี้แต่ล่าสุดเนี่ย True Vision ก็ดันนัดเจรจากับสมาคมในวันที่24กรกฎาคมอีกครับนั่นหมายความว่า True เขาจะส่งตัวแทนมาวันที่21กรกฎาคมหรือเปล่าคือส่งเข้ามาอาจจะเป็นสังเกตการหรือว่าอาจจะมารับเรื่องจากสโมสรว่าสโมสรมีประเด็นอะไรบ้างแข่งช่วงไหนได้บ้างสามารถที่จะเตะสิงหาได้ไหมเตะกันยาได้ไหมแล้วถ้าเกิดว่าข้ามปีไปถึงมกราเนี่ยทูจะรับเงื่อนไขได้ไหมหรือว่าถ้าเกิดว่าเตะจบตุลาเหมือนเดิมตามสัญญา25ตุลาเนี่ยหลังจาก25ตุลาถึงสิ้นปีเนี่ยทูจะสามารถต่อได้ไหมว่าจะเก็บสัญญาใหม่ค่าลิขสิทธิ์จะได้คืนเท่าไหร่จะได้เต็มจำนวนไหม21กรกฎาคมนี้ถือว่าสำคัญนะครับเพราะว่าสโมสรเองเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็อยากคุยกับทรูวิชั่นเหมือนกันอยากรู้ตัวเลขว่าตัวเลขที่ทรูจะจ่ายเนี่ยจะจ่ายเท่าไหร่คือไม่มีใครหวัง 100% หรอกครับตอนนี้ 70% ก็เอาแล้วจะเหลือกี่บาทวันนี้จ่ายมาแล้วก้อนแรก400ล้านสโมสรรับแล้วงวดแรกอีก800เนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยแต่ละงวดหลังจากนี้ก็จ่ายอีก7ล้านแล้วก็จ่ายงวดสุดท้ายคือ6ล้านรวมแล้วเนี่ยเป็น20ล้านพอดีอันนี้คือไทยลีก1ไทยลีก2ก็เหมือนกันราคามันก็จะต้องมีการลดหลั่นกันไปอย่างไทยลีก1เนี่ยมีการลดทีมจาก18เหลือ16สัญญาเซ็นไว้18เหลือ16ทีมก็ต้องมีการลดเงินตัวเลขที่เคาะเนี่ยมันจะมีความเป็นไปได้ไหมในมุมหนึ่งผมก็ค่อนข้างจะเห็นใจทรู1ประเด็นตรงที่ว่าถ้าเข้าวันที่21นี้เนี่ยนั่นหมายความว่าทรูต้องมีเวลาทำการบ้านภายใน 2-3 วันนี้นะครับเพื่อให้ได้ความชัดเจนว่าเฮ้ยรายการที่ต้องมีการปรับผังเนี่ยมันจะส่งความเสียหายกับสถานีขนาดไหนเพราะว่าถ้าเกิดคุณเตะให้จบภายในสิ้นปีนี้เนี่ยไอ้รายการที่มันอยู่กลางสัปดาห์ที่ต้องเอาไทยลีกไปยัดในเกมทุกวันพุธเนี่ยต้องถอดออก
นั่นเป็นรายการที่สร้างเม็ดเงินให้กับสถานีหรือเปล่าถ้าเป็นเนี่ยเขาก็ต้องเอามาหักลบกลบหนี้กับไทยลีกหรือเปล่านะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องตั้งคำถามรอไว้ว่าพอเขาเคาะตัวเลขมาเนี่ยเขาจะให้ราคาเท่าไหร่วันนี้ก็ต้องยอมรับแล้วครับขอแค่ความชัดเจนแหละว่าสุดท้ายเนี่ยเขาจ่ายเท่าไหร่แล้วจะจ่ายเมื่อไหร่แล้วช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยค่อยมาหาวิธีการกันว่าจะเอาใครมาถ่ายทอดแต่ผมเชื่อว่าถ้าจบดีที่สุดนะครับก็คือจบภายในสิ้นปีนี้ซึ่งทรูเขาก็แบ่งรับแบ่งสู้แล้วว่าเขาพร้อมมาถ่ายให้จบในช่วงสิ้นปีซึ่งโปรแกรม15สิงหาถึง23ธันวาเนี่ยมันคือโปรแกรมสุดสัปดาห์สุดท้ายของการแข่งขันในรอบปีนี้นะครับถ้าเลย23ธันวาอาจจะข้ามปีนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่เป็นประเด็นละถ้าคิดว่าจะเตะกันในวันธรรมดาเนี่ยมันก็ต้องสู้กันต่อไปซึ่งทรูเองก็ต้องรับกับเงื่อนไขนี้คือปฏิเสธไม่ได้ถ้าตัดสินใจรับจะถ่ายแล้วเนี่ยเรตติ้งในวันธรรมดามันน้อยกว่าวันเสาร์อาทิตย์แน่นอนเขาก็จะขาดทุนบีบเพราะว่าค่าโฆษณาวันธรรมดากับวันเสาร์อาทิตย์มันก็อีกราคานึงอันนี้ผมไม่ได้ชี้โพรงนะครับแต่มันเป็นเรื่องจริงที่ผมเชื่อว่าทรูเขาก็คิดไว้รออยู่แล้วมันเลยเป็นที่มาว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเลยเจรจากันไม่ลงตัวถ้าสโมสรเป็นตัวกลางแล้วยืนยันว่าโอเคเตะเท่าไหร่ก็เอาเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าไหร่ก็รับก็ตัดสินใจกันไปดังนั้นเนี่ยคาดเดาไว้นะครับว่าลักษณะต้องเป็นแบบนี้ก็คือว่า21ถ้าทรูเข้าเป็นเรื่องที่ดีก็จะรับนโยบายจากสโมสรเอาไปปรับในสัญญาว่าจะจ่ายกันเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าทรูไม่เข้ากระแสมันตีกลับไปที่ทรูเหมือนกันนะครับตรงที่ว่าสโมสรก็จะไม่โอเคแล้วเพราะว่าสมาคมถอยไปแล้ว9หนึ่งแต่ทรูไม่ขยับเข้ามาหลังจากที่ก่อนอันนี้เนี่ยต่างคนต่างถอยออกแต่วันนี้สมาคมถอยแล้วทรูต้องเดินเข้ามาแล้วก็มาหาสโมสรตรงกลางถ้าเกิดทรูไม่เข้าวันที่21สโมสรกับสมาคมก็ต้องคุยกันว่าจะเอาอะไรไปต่อรองกับทรูในการรับเงื่อนไขซึ่งก็ต้องมีการอ่านเกณฑ์กันไว้ล่วงหน้าเช่นเดียวกันแล้ว24ก็จะเป็นสมาคมกับทรูได้เคลียร์กันเอาเป็นว่านี่คือสิ่งที่ผมคิดเอาไว้เองนะครับมันคงไม่ได้ซีเรียสขนาดนี้แต่อย่างน้อยพูดให้ฟังแล้วก็ย้ำให้คิดว่าเฮ้ยพอถึงเวลาการประชุมเนี่ยอย่าให้หัวสมองมันโล่งเข้าไปต้องเตรียมการในการรับมือทุกสถานการณ์และผมเชื่อว่าทุกฝ่ายจะผ่านไปได้สมาคมเองก็จะหายใจโล่งขึ้นสโมสรเองก็จะมีรายได้เข้ามาและทรูวิชั่นเองก็จะขาดทุนน้อยที่สุดแล้วก็ได้ถ่ายทอดฟุตบอลไทยคือจากกันด้วยดีเพราะผมเชื่อว่าไม่ว่าไงก็ตามแพลตฟอร์มที่พร้อมที่สุดสำหรับฟุตบอลไทยนะครับอันนี้ผมยืนยันอีกครั้งว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทรูแต่ผมเชื่อว่าณวันนี้กับบอลไทยทรูวิชั่นสมบูรณ์แบบที่สุดและก็อาจจะกลับมาในอนาคตแต่มันต้องจากกันด้วยดีก่อนเพราะว่านี่มันคือปัญหาในเชิงธุรกิจครับอย่าให้ธุรกิจมาทำลายความเป็นเพื่อนพี่น้องที่มันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาในช่วงตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาและทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามพวกเราได้นะครับ4ช่องทาง YouTube Facebook IG แล้วก็ Blogdit กดไลค์กดแชร์ให้เราในทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกช่องทางให้กำลังใจกันได้ครับรวมถึง YouTube กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามจะได้ทราบว่าเราลงคอนเทนต์ใหม่เมื่อไหร่วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ